เดือดหรือยังนะหูเดือดได้ทีละพร้อมเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวจ้าก๋วยเตี๋ยวร้อนๆมาละจ้าก๋วยเตี๋ยวน้องไอซ์จ้าโอ้ยพี่อย่าคิดถึงน้องไอซ์น้องไอซ์หลับตาคิดถึงแต่น้องไอซ์เห็นหน้าฝรั่งแบบเนี้ยพี่อ่ะไปเรียนภาษาอังกฤษมาแล้วนะจริงเหรอจ๊ะพี่ช็อปอย่างสีเหลืองล่ะจ๊ะเย็นโหลอย่างมีดอ่ะวีโก้ตะเกียบอ่ะยังมีคู่แล้วเมื่อไหร่ยูอ่ะจะมีใจล่ะจ๊ะแล้วพี่ช็อปจะเอาอะไรล่ะจ๊ะเอาใบหมี่เหมือนเดิมนะอุ๊ยทํางานเหนื่อยมั้ยอ่ะพี่อ่ะอยากเข้าไปซับเหงื่อให้น้องไอซ์จังเลยไปนั่งเลยจ้ะไล่ตลอดเลยนะหูเหลืองเหมือนเดิมน้องไอจ๊ะพี่เป็นกำลังใจให้นะจ๊ะหล่อยังเหนือเราเรียบร้อยได้ยังจ้าน้องไอได้แล้วจ้าขอบคุณนะทานให้อร่อยนะคะ Thank you เฮ้ยแม่ค้าแม่ค้าจ้ามีอะไรหรือเปล่าจ้านี่บอกตั้งกี่รอบแล้วว่าผักอ่ะอย่าทำสุกๆมาไม่ชอบโอ้ยต้นหอมเนี่ยเอามาโรยหน้าทำไมกินไม่ได้ต้องเป็นผักชีเท่านั้นถึงจะโรยหน้าได้เข้าใจไหมแล้วกระเทียมเจียวเนี่ยจะใส่มาทำไมไม่ชอบไปเปลี่ยนมาใหม่เลยได้จ้ะฉันไปเปลี่ยนให้ใหม่นะจ๊ะเฮ้ยเอาจานเก่าไว้ตรงนี้แหละเอาไว้เป็นความผิดพลาดของน้องไงแต่จานเนี่ยไม่จ่ายนะไปทำมาใหม่ไปได้จ้ะเดี๋ยวรอแป๊บนะจ๊ะย้ำแล้วย้ำอีกบอกนั่งกี่รอบแล้วฉันละหมั่นไส้จริงๆเลยพี่ขนมปังฉันมากินร้านพี่ไอทุกวันนะก็เห็นไอหมอเนี่ยทุกครั้งเลยจูจี้เรื่องมากอะไรของเขาก็ไม่รู้สั่งก๋วยเตี๋ยวชามนึงก็เหมือนจะได้กิน 2-3 ชามเลยนะพี่แต่พี่ก็เพิ่งเคยมากับแกครั้งแรกนี่แหละถ้าพี่มากับฉันบ่อยๆนะได้เห็นแต่หมอเนี่ยทุกครั้งแน่นอนโอ้ยพี่ไอก็ใจดีเกินหน้าเกินตาเออรู้แล้วรีบกินจะได้ไปจ่ายตังค์อืมพี่อิ่มแล้วแกอิ่มหรือยังอิ่มแล้วพี่ไปแต่ตังไปเท่าไหร่จ๊ะธรรมดา2จาน80จ้ะพี่จ้าขอบคุณนะจ๊ะนี่พี่ไอซ์อย่าหาว่าฉันยุ่งเลยนะทำไมพี่ถึงต้องยอมใจดีกับไอ้ลูกค้าพันนั้นน่ะไม่เป็นไรหรอกจ้ะคิวพี่อย่าทำมาค้าขายอะไรที่ยอมได้ก็ยอมกันไปแม่ค้าเนี่ยทั้งใจเย็นแล้วก็ใจดีด้วยนะแต่ถ้าใจดีอยู่แบบเนี้ยระวังร้านจะเจ๊งเอานะพี่คิวไปกลับบ้านไปก่อนนะจ๊ะจ้ะน้องไอจ๊ะคือวันเนี้ยพี่เครียดมากเลยอ่ะทำไมอ่ะจ๊ะคือพี่ไม่รู้ว่าผมพี่ยาวพอที่จะมัดใจน้องไอได้หรือยังอะคิดว่าผมโสดซะอีกแต่ผมก็โสดนะโสดด้วยแล้วน้องอะโสดหรือเปล่าแล้วพี่ชอบจะเอาอะไรดีจ๊ะเอาบะหมี่แล้วกันเหมือนเดิมนะได้เลยจ้าเดี๋ยวรอบนี้ทำให้พิเศษเลยขอบคุณนะไปนั่งเลยจ้ะพี่ไอจ้าเอาคิวสั่งก๋วยเตี๋ยวหน่อยจ้าอะไรจ้าเอาเล็กเนื้อน้ำตกจ้ะเล็กเนื้อน้ำตกเนาะได้จ้ะพี่อาจารย์นี่ชามของใครอะจ๊ะอ๋อถ้วยนี้ของพี่ช็อปโต๊ะนู้นนะจ๊ะเดี๋ยวฉันเอาไปเสิร์ฟให้ไหมจ๊ะได้สิพอดีเลยถ้วยพี่ก็ใกล้จะหมดละงั้นพี่ขอไปล้างถ้วยก่อนนะฝากคิวด้วยนะได้เลยจ๊ะไม่มีปัญหาอะไรเลยขอบใจมากนะจ๊ะจ้าก๋วยเตี๋ยวจ้าทำไมเผลอแป๊บเดียวแม่ค้าแกเป็นพ่อค้าแล้วเนี่ยไอ้หมอนี่หุบปากไปกินก๋วยเตี๋ยวเถอะนะสิ
สวรรค์กับนรกมันต่างกันแค่นิดเดียวจริงๆก๋วยเตี๋ยวอร่อยดีกว่ามาจิ้มฟันในถ้วยก๋วยเตี๋ยวแม่ค้าแม่ค้ามานี่หนูนี่นะแม่ค้าจ้าไหวมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ไงเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าจ้าพี่ช็อปเห็นไหมเนี่ยว่ามันมีไม้จิ้มฟันอยู่ในถ้วยก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนี่ถ้าฉันเผลอกินเข้าไปอ่ะแล้วมันไปติดคอติดกระเพาะฉันอ่ะรับผิดชอบไหวหรือเปล่านี่หน้าตาก็ดีนะทำไมอันทำไมไม่ดีเลยอ่ะพี่ช็อปเป็นไปไม่ได้นะจ๊ะไอ้จำได้ว่าตอนที่ไอ้ทำก๋วยเตี๋ยวไอ้ดูความสะอาดเรียบร้อยหมดเลยนะหรือว่าพี่ช็อปทำหล่นเองหรือเปล่าจ๊ะนี่ไอ้จะโทษเป็นความผิดพี่เหรอได้ถ้าเป็นแบบเนี้ยพี่จะไปฟ้องบอกคสให้มันรู้แล้วรู้รอบไปเลยพี่ช็อปนั่นมันสคบหรือเปล่าจ๊ะเออนั่นแหละจะฟ้องให้หมดเลยโอดโวยวายกันได้แล้วฉันเนี่ยแหละเป็นคนเอาไม้จิ้มฟันลงไปในชามนี้เองเรื่องมากดีนักโดนซะบ้างก็แกน่ะเรื่องมากไม่เห็นใจแม่ค้าเลยก๋วยเตี๋ยวชามแค่40บาทแกยังจะเอาโน่นจะเอานี่เห็นมาร้านก๋วยเตี๋ยวแต่ละทีนะก็สั่งชามเดียวแต่ก็ยังจะเรื่องมากเอา2ชามแกนี่มันเป็นคนยังไงอะฮะฉันเห็นแล้วฉันหมั่นไส้โดนแบบเนี้ยมันยังน้อยไปฉันก็ขอโทษแล้วกันนะแล้วพี่ไอซ์อ่ะก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรอีกอย่างนึงนะไม้จิ้มฟันในชามอ่ะมันก็ยังไม่ได้ใช้ด้วยเออพี่ช็อปไอ้ต้องขอโทษแทนคิวด้วยนะจ๊ะขอโทษจริงๆจ้ะไม่เป็นไรหรอกผมได้ยินแบบเนี้ยผมก็คิดได้แล้วว่าผมเป็นคนผิดเองผิดที่เรื่องมากขนาดลูกค้าด้วยกันเองอ่ะยังหมั่นไส้เอาเลยแต่คิวทำแบบเนี้ยมันไม่ถูกต้องนะถ้าร้านพี่เกิดความเสียหายขึ้นมาคิวจะรับผิดชอบไหวไหมอย่าทำอีกนะเข้าใจไหมจ้ะขอโทษอีกครั้งนะพี่ช็อปขอโทษนะจ๊ะไม่เป็นไรหรอกแต่ต่อไปเนี้ยผมสัญญานะว่าผมจะเป็นลูกค้าแบบปกติไม่เรื่องมากอีกแล้วอ่ะแล้วเรื่องเนี้ยปล่อยไปเถอะผมไม่เอาเรื่องหรอกดีแล้วจ้ะพี่งั้นมื้อเนี้ยไหนให้กินฟรีเลยแต่มีเอาไม้จิ้มฟันแล้วนะมีแล้วจ้าแล้วฉันล่ะจ๊ะให้กินฟรีไหมแกต้องมาล้างจานให้ฉันเลยข้อหาเอาไม้จิ้มฟันใส่ให้ลูกค้าเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันไปช่วยล้างอุ๊ยดีเลยจ้ะจะได้ไม่ต้องล้างคนเดียว